ที่ไฟหนักๆเลยก็มีประมาณ 4-5 ไฟนะฮะในห้องน้ำ1แล้วก็อยู่ตรงโรงเรียนตอนไปสมัครเรียน1ฮะที่จำความได้นะก็ไฟใหญ่พอสมควรเหมือนกันสวัสดีทุกคนคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วคอมเมนต์ด้วยนะครับผมวันนี้เรากำลังจะไปหายไอกันนะครับผมเพราะว่ารอบที่แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราไปหายหลังมาใช่ไหมครับคุณเจมส์ผมดูแล้วเฮ้ยไอหลังมันโตแล้วนะเอาง่ายๆเลยคือไอหลังอ่ะมันสูงประมาณผมเว้ยแล้วผมอ่ะสูงกว่าไอเพราะฉะนั้นแล้วไอหลังอ่ะตอนนี้สูงกว่าไอแน่นอนนะครับก็เลยจะไปถามไอว่ายังแบบไหวไหมกับเวทไอหลังนะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยที่เราจะไปเนี่ยก็คือไปท้าชกผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผู้ไก่หลังเล่นๆว่าไอหลังตอนผมไปหามันนะบอกไอหลังเล่นๆว่าไหวกับไอไอไหมตอนเนี้ยไอหลังบอกได้เลยตอนนี้มันไหวแน่พวกนี้ก็เลยจะมาหาไอไอว่าจะเอาไหมแต่ว่าการจะชกครั้งนี้คือจะเช่าสนามมวยเลยนะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเกมมาแนะนำนะครับผมเป็นเกมใหม่ตอนนี้เลยนะครับผมชื่อเกมว่า Golden Spatula นะครับผมเป็นเกมแนว Auto Battler จาก The Origin บนมือถือซึ่งมีต้นกำเนิดจาก Team Fight Tactics เกมแนว Auto Battler เป็นเกมที่มีแชมเปี้ยนที่โดดเด่นจาก League of Legends โดย Golden Spatula ได้ถูกปรับแต่งให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มบนมือถือมากยิ่งขึ้นด้วยฟีเจอร์ใหม่ที่พัฒนามากขึ้นภาพกราฟิกที่สวยงามมากขึ้นครับแล้วก็ไอเทมปรับแต่งพิเศษที่สุดนะครับผมที่เป็นเอกลักษณ์ครับทุกคนใน Golden Spatula ผู้เล่นจำเป็นที่จะต้องใช้ความคิดอย่างเต็มที่เพื่อเลือกแชมเปี้ยนจาก LOL ที่มีมากกว่า60แชมเปี้ยนจาก LOL จากตัวเลือกแบบสุ่มและจัดทีมที่ดีที่สุดได้อย่างอิสระมีมากกว่า100รูปแบบในการเอาชนะทุกคนสามารถเลือกที่ตัวเองชอบได้เลยครับผู้เล่นสามารถเพิ่มพลังให้ทีมของตัวเองโดยการอัพดาวแชมเปี้ยนและใส่ไอเทมต่างๆรวมถึง Spatula ทองคำที่ทรงพลังในแต่ละแมตช์ผู้เล่น8คนจะใช้รูปแบบการต่อสู้ของตัวเองเพื่อเผชิญหน้ากัน1ต่อ1และคัดออกกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหลือผู้ชนะเพียงคนเดียว Golden Spatula มอบระบบแนะนำการจัดการทีมที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายให้กับผู้เล่นเลือกทีมที่ทุกคนต้องการใช้และทำตามคำแนะนำของระบบเพื่อรับฮีโร่เพิ่มดาวให้แชมเปี้ยนเพิ่มเลเวลเดี๋ยวเพื่อนๆจะชนะกันได้ครับระบบแนะนำการจัดการทีมเนี่ยช่วยให้เพื่อนๆเริ่มเกมได้ง่ายขึ้นครับเมื่อเพื่อนๆเชี่ยวชาญหรือชำนาญแล้วสามารถหยุดระบบแนะนำได้และสร้างทีมในแบบที่เพื่อนๆชอบได้เลยครับเพื่อไปเอาชัยชนะสำหรับ OBT รอบนี้จะแจก RP ให้ใช้งานได้ตามต้องการสามารถนำไปใช้ซื้อไอเทมในร้านค้าในเกมได้ชุดคอสตูมหรืออื่นๆอีกมากมายเลยครับนอกจากนี้ยังมีชิบิไพเนอร์ยาอุโซสุดพิเศษเพื่อเป็นเกียรติให้กับการเป็นนักวางแผนกลุ่มแรกของเพื่อนๆครับเมื่อเพื่อนๆทำภารกิจที่กำหนดในช่วงทดสอบสำเร็จเพื่อนๆจะได้รับฟรีในเวอร์ชันที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งตอนนี้ตัวเกมยังอยู่ในช่วงเบต้าอยู่ถ้าต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อตัวเกมเปิดตัวส่วนใครที่อยากเล่นเกมนี้สามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเล่นก่อนมันก่อนแน่นอนครับผมเป็นเวทีของเพื่อนผมนะครับผมมันบ้านมันมีเวทีมวยเพราะฉะนั้นแล้วใครอยากดูนะครับผมคลิปนี้กดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับว่าอยากดูนะเพราะว่าเชียร์ใครเชียร์ใครแต่ว่ายังไม่ได้ชกเร็วๆนี้จะปล่อยให้แบบว่ามันซ้อมมันอะไรกันประมาณ1เดือนนะครับผมแล้วเราจะเอาจริงเนี่ยผมกำลังไปหายไอ้ตอนนี้นะคุยแบบอันนี้แบบมึงเล่นนอกกับกูไหมว่าใครเอาใครอะไอ้เชี่ยไม่รู้อะเพราะว่ากวาวไอ้ร้อยหนึ่งไอ้หลังอะเอางี้ดีกว่าต่อให้มันไม่ชนะแค่ไม่ให้มันร้องผมรู้สึกว่าโอเคแล้วแต่มันโตแล้วผมว่ามันไม่น่าร้องนะเอางี้มึงเล่นไอ้หลังไม่ร้องแต่กูเล่นไอ้ชนะต่อยกันไปปุ๊บไอ้หลังไม่ร้องให้กูให้มึงเลยร้อยหนึ่งโอเคอะให้มันทนอะให้มันทนเอางี้ดีกว่าไอ้หลังอะขอให้มันทนอะให้มันไม่ต้องร้องอะผมรู้สึกว่าสำเร็จแล้วเดี๋ยวรอดูได้เลยคลิปนี้จริงจังนะจริงจังนะจริงจังนะเพราะว่าเนี่ยผมกำลังมาคุยกับไอ้หลังมันเอาแน่ไอ้หลังตัวสูงสูงมากไอ้หลังตัวสูงไอ้หลังเหมือนแฮกเกอร์ตี้อ่ะไอ้หลังฟิลแบบแฮกเกอร์ตี้อ่ะคือแบบหุ่นมันแบบได้เลยอ่ะทุกคนปะเดี๋ยวเราไปคุยกับไอ้ก่อนว่ามันจะเอาไหมคือถ้าเอาก็แต่ไอ้น่าจะเอาอยู่แล้วให้ซ้อมเลยให้ซ้อมเลยเดือนนึงแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมทุกคนคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะว่าจะเล่นใครนะครับผมอันนี้เราเอาแบบมวยวันเลยเราต้องซ้อมแต่เราไม่เอามวยเปิดนิ้วนะอันนั้นแตกแน่เอามวยแบบว่าสากลอ่ะไม่เตะเอาสากลโอเคตอนนี้ถึงร้านไอ้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นไงโอเคครับตอนนี้ถึงร้านน้องชายไอ้แล้วนะครับมันไปไหนแกมาไอ้ได้เฝ้าร้านคนเดียวนะไอ้เอ้ยทำไรอ่ะที่อะไรไอ้ต้องการอะไรวันนี้ยังสวัสดีครับเอาก็สวัสดีแล้วนี่ไงพี่เป็นไรใช่เลยเนี่ยมาหาเฉยมาเยี่ยมหาเฉยถามว่าเป็นไงบ้างแล้วแต่เปิดร้านมานี่เท่าไหร่เดือนยังโอ้ยเดือนแล้วจะเข้า2เดือนเป็นไงบ้าง
จากที่มีกันอยู่2คนทำไมเหลือคนเดียวอุ้ยน้องนู่นติดซักผ้าติดธุรกิจไอ้นี่ติดซักผ้าไปหน่อยเป็นไงเป็นไงอยู่คนเดียวเป็นไงบ้างคอหักเลยลูกค้ามาใช่เหรอซื้อของเมาใช่เขาซื้อของไหนซื้อไหนอ่ะถูกมาแล้วไม่นี่เข้ามาไงดีไม่ใช่ถ่ายจะถามว่าเป็นไงบ้างอยู่เนี่ยก็โอเคก็ผมก็เหมือนเดิมแหละปกติเหรอปกติไม่ได้อะไรเลยเหรอใช่ทำอะไรอยู่ก็เนี่ยอยู่แค่งานใช่โอ้ยทำน้ำหน่วยหน้าที่เยอะไปหน่อยเอออันนี้แหละทำน้ำทั้งอะไรนะดีๆเห็นไหมลูกค้ามาแล้วเขาจะขายของเห็นไหมใช่อันนี้คือจะว่าให้ดูลูกค้าได้ใช่ไม่แต่ผมจะมาคุยเรื่องสำคัญนะคุณแต่ว่าผมไม่รู้ว่าคุณจะโอเคหรือเปล่านะเรื่องอะไรยังไงมันเป็นเรื่องสำคัญเรื่องอะไรเรื่องอันนี้ดังเดิมเปล่าใช่ดังเดิมดังเดิมบาวชูก้าดังเดิมบาวชูก้าเคยดูไหมใช่เคยดูนั่นหนุ่มสดดั้งเดิมบาวชูก้าชาเขียวชาไทยชาเขียวชาไทยสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เบอรี่แล้วฟังอะไรเอาออกก่อนฟังอะไรมีแต่ฟังอะไรเอาออกดิไม่เอาไม่ชอบไม่ชินไม้เดี๋ยวรอเจมส์ก่อนนิดนึงนะเดี๋ยวอันนี้เรื่องสำคัญเกิดให้หน่อยได้ไหมว่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวรอเจมส์เดี๋ยวเมื่อกี้เราขายของให้ลูกค้าไปแล้วนะครับผมเอ้ยแต่ว่าใครจะมาซื้อได้ไม่ต้องร้องเราจะร้องทำไมล่ะบอกลูกค้าหน่อยว่าใครจะมาซื้ออยู่ตรงไหนก็ถ้าใครอยากมาลองชิมน้ำร้านผมนะก็อยู่ตรงพงไผ่นะพงเซเว่นข้างๆร้านถูกดีตรงข้ามร้านทับดาวแล้วมีคนดูถามว่ามีรถอะไรบ้างมีรถนมสดบาชูก้าไหมนมสดบาชูก้าไม่มีฮะแต่ว่ามีรถชาไทยครับผมโอเคน้ำคงน้ำแข็งเรามีหมดบริการหมดฟรีด้วยน้ำแข็งอ่ะแถมเออเอ้ยก็แถมจริงจริงวะเนี่ยสามารถนั่งกินที่ร้านได้อันนี้10บาทพี่เออก็แถมน้ำแข็งไปล่ะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวจะเข้ามาอันนี้คุยเรื่องสำคัญจริงๆไอ้เจมเข้ามาปิดเลยปิดร้านก่อนอันนี้ต้องขอปิดร้านหนึ่งอาทิตย์เลยนะอันนี้คุยอันนี้สาระเลยอันนี้ไม่วันนั้นไปเอ้ยมึงทำอะไรไม่ปิดร้านอีกคือวันนั้นน่ะไปหาไอ้หลังมาแล้วถามว่าไอ้หลังต่อยไก่ไอ้ไหมไหวยังมันบอกมันไหวมันเลยจะมาถามเองว่าจะเอาไหมเพราะจะเกิดเอาผมก็พร้อมอ่ะผมก็ฟิตหุ่นอ่ะล้อแค่นั้นแหละอันนี้เอาจริงเดี๋ยวเปิดสนามเลยก็ล้อมวยตับจากนะต้องปิดตาโอ้ยไอ้เหี้ยเราปิดตานะใส่มั่วแน่เล่นไม่เอาอันนี้เอาจริงเอาสาระเอาเป็นมวยบอกว่าเดี๋ยวเราทำสนามจริงๆเลยอันนี้เอาจริงก็รอผมก็รอเมื่อไหร่มันมาแค่นั้นแน่ผมจะได้ฟิตหุ่นรอให้เวลากี่เดือนก็ว่ามาให้เวลา1เดือน1เดือนนี่คือเวลาฟิตหุ่นใช่ไหมใช่1เดือนขายของไม่ของขายของโอ้ลูกค้าลูกค้ามาเขาซื้อขวดใหญ่เดี๋ยวรอกันคุยไม่จบบางทีอันนะโกโกโกแกอะไรกินอีกอ่ะไอ้เนี่ยแล้วแกโอ้โหทำเนียนๆได้ยินอยู่นะกอกแกกอกแกเมื่อกี้เดี๋ยวไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้อันนี้เอาใช่ไหมก็เอาก็บอกแล้วเดี๋ยวคุณรอเนี่ยโอเคนี่ไอ้เอานะสรุปแล้วเอานะเดี๋ยวหลังจากนี้1เดือนนะทุกคนหลังจากนี้1เดือนเราเอาจริงๆมีอะไรบอกคนดูไหมก็รอติดตามชมนะมวยคู่เด็ดเพชรดีกีนะเออมวยเด็ดเพชรดีกีอันนี้คือชื่อรายการของเราได้แล้วเอาจริงๆเราคิดมาก่อนหน้านี้แล้วไม่ผมพูดวันนี้แหละชื่อรายการว่ามวยเด็ดเพชรดีกีนะครับผมก็จะมีไอ้ที่กระตือสออ้อยตาพญาใช่แล้วแล้วก็หลังคนพันดูสอดาวขนองนี้อันนี้เลยเอาฉายานี้ไปเลยยิ่งกับมวยวันนะครับผมอันนี้เรายิ่งกับมวยวันเราให้เวลาซ้อมนะมวยทูนี่เอาจริงนะครับผมคู่เด็ดนี้ฟิตซ้อมฟิตหุ่นนะครับผมเย้บอกคนดูแล้วว่าติดตามชมนะครับผมแล้วมีอะไรบอกคู่ต่อสู้เราไหมคือไอ้หลังคนพันดุนะครับผมเอาจริงๆแล้วอายุไม่ได้เกี่ยวแล้วนะครับอันนี้มีอะไรบอกไหมก็ถ้าเขายังดูอยู่คุณจ้องเลยแล้วคุณพูดก็ผมรอคุณนะคุณหลังผมก็พร้อมตลอดนะฮะก็เขาให้เวลาผม1เดือนผมจะฟิตหุ่นให้ดีที่สุดนะน้ำหนักผมต้องผ่านแค่นั้นแหละสวัสดีครับคุณนายสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมคุณรู้สึกยังไงครับผมที่มีรายการนี้ที่ต่อมารู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าผมไม่ได้ชกมวยมานานสักพักหนึ่งแล้วครับผมก็คิดถึงมวยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ว่าเขาว่ากันว่าคุณหลังเนี่ยคือคู่ชกของคุณเมื่อประมาณ 3-4 ปีก่อนนี่แบบคุณรู้สึกยังไงที่ได้เจอเขาอีกครับโอ้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าผม
เอาตรงๆเลยก็คือหมั่นมานานแล้วเหมือนกันครับแบบว่าก็อยากต่อยแบบจริงๆจังๆสักรอบนึงครับเพราะว่ามวยมันตั้งแต่เมื่อก่อนมันเละเทะมากครับคุณได้ชกกับเขามาประมาณกี่ไฟแล้วครับเมื่อประมาณ30ปีก่อนที่นับได้ครับที่ไฟหนักๆเลยก็มีประมาณ 4-5 ไฟนะฮะในห้องน้ำ1แล้วก็อยู่ตรงโรงเรียนตอนไปสมัครเรียน1ฮะที่จำความได้นะก็ไฟใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะครับไฟนั้นแบบมีคนให้การสนใจเยอะมั้ยครับก็เยอะพอสมควรเลยครับก็มีคนติดตามรอชมมวยคู่ผมมาก็เยอะเหมือนกันฮะแล้วนี่แบบห่างหายจากการชมมวยมาประมาณ3ปีคุณไนท์มีแบบหวั่นหรือว่ากลัวในจุดไหนหรือเปล่าครับเพราะว่าคุณหลังเท่าที่ดูมาคือเขาแบบตัวใหญ่ขึ้นนะครับผมเอาตรงผมก็ไม่ได้หวั่นหรือไม่ได้อะไรนะฮะแต่ว่าผมขอแบบว่ารีเซ็ตตัวเองสักนิดนึงเพราะว่าผมไม่ได้ต่อยมวยไม่ได้แตะมวยมาประมาณจะเป็นปีแล้วฮะตั้งแต่เขาไปเรียนที่อื่นนะฮะก็ใช่ก็คือแบบขอฟิตหุ่นไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้คุยกันเลยใช่ครับผมขอฟิตหุ่นอีกสักหนึ่งรอบครับลองอินสตั้งครับผมก็ประมาณนั้นคุณไอซ์มองไฟนี้เป็นยังไงครับมันจะออกมาในรูปแบบไหนครับมันครบยกหรือเปล่าหรือว่ามันจะแบบว่ามีการแบบน็อกไหมหรือว่าอะไรยังไงครับถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากน็อกให้ได้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าสมมติมันยังไม่ไหวจริงๆก็ผมก็จะเอาให้มันครบไฟแล้วนะฮะก็ครบยกแล้วกันประมาณนี้ครับพี่ครับผมก็อาจจะเป็นไฟที่แฟนๆหลายคนอยากดูนะเพราะว่าเป็นไฟที่แบบว่ามันนานมากแล้วนะครับใช่ครับกันนะครับก็โอ้โหประมาณ 2-3 ปีแล้วอ่ะที่ไม่ได้แบบแตะมวยเลยนะฮะก็เพราะว่ามันมีการแบบคลาดเคลื่อนกันตลอดนะใช่ใช่ใช่ครับโอเคไฟนี้แหละผมจะทำให้เต็มที่ที่สุดนะฮะฝากติดตามด้วยครับให้กำลังใจคุณไนท์นะครับผมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณไนท์ครับผมขอบคุณครับผมครับก็เดี๋ยวไว้ติดตามชมในเดือนหน้านะครับโอเคครับผมได้ครับรายการชื่อรายการอะไรนะครับมวยเด็ดเพชรดีกีครับผมโอเคครับอันนี้ครับผมคุณไนท์ผมจะเอาเข็มขัดเทวินมาให้ได้นะฮะฝากติดตามด้วยครับอันนี้ยังไงเราก็ต่อให้ถึงวันจริงน้ำหนักไม่ผ่านกูก็ใช้มาต่อยกันไม่เกณฑ์มาตรฐานของรายการพี่ก็คือน้ำหนักต้อง4โลได้เปล่าเอางี้ถ้าใครชนะเราเลือกได้ว่าจะเอาอะไรคู่ต่อสู้เราจะเอาอะไรจากมันโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้อันนี้คือเรามีรางวัลให้นะครับผมเรามีรางวัลถ้าหลังชนะจะเติมเกมให้นะครับผมมันยังเบียวอยู่นะครับจะได้นี่ชนะจะให้ต้มหม้อหนึ่งแต่เป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวหลับปากไปเว้ยนี่อันนี้นะครับผมแต่เราจริงยังไงเราก็จริงนะครับผมรอติดตามภายในเดือนหน้านะครับผมรอมันปิดเทอมก่อนตอนนี้ให้มันเรียนไปก่อนนะได้ผมขอแค่อย่างเดียวเลยขอผมได้สูบต้มหมวนแค่นั้นแหละโอเคผมสูบแต่ว่ากติกาเรามีห้ามกัดนะครับผมห้ามกัดห้ามอะไรก็ได้ห้ามฉีกปากใส่ห้ามบีบสิวด้วยห้ามกดสิวกันเลยห้ามครับผมแต่นี่ต่อยจริงนะครับเพราะว่าสนามเรากำลังดิวอยู่ขออีกอย่างนะเรามีถ่ายทอดสดในช่อง7ด้วยห้ามตบตีด้วยก็ต่อยอย่างเดียวไงห้ามตบอย่างเงี้ยไอ้หลังชอบตบห้ามหันหลังด้วยป่ะห้ามหันหลังห้ามโมกเวห้ามเอาตูดกันนะครับผมแล้วก็กำลังห้ามเลียห้ามบ๊อบไข่อันนี้คือข้อห้ามนะอันนี้ก็ข้อห้ามจริงๆนะอย่ามาตลกนะหลายข้อจับเลยอันนี้เราหายเพราะว่าเราต้องจริงจังนิดนึงเราต้องจริงจังเพราะว่าเพราะไอ้หลังอ่ะมันอาจคนดูอาจจะคิดว่าเฮ้ยไอ้หลังมันแบบที่ตอนเด็กไปแกล้งมันเลือกไปรังแกมันหรือเปล่าคือเราจัดรายการมานานแล้วนะครับแต่เอาจริงๆอะคู่ต่อสู้อะคือไอ้หลังอะเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วอะคือมันจะเลือกที่จะไม่ต่อยก็ได้ถูกไหมใช่แต่ในเมื่อมันเลือกต่อยแล้วมันก็ต้องยอมรับความจริงใช่เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้มันโตแล้วนะครับผมตอนนี้เราอาจจะมีหลายรายการอยู่นะที่ผมได้ไฟกับเขาแต่ว่าไม่ได้ให้คนดูได้เห็นใช่คือมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นรายการปิดละกันใช่ถือว่าเป็นรายการปิดเพราะว่าบางอย่างเท่านั้นถ้าใครสมัครจริงจะได้ดูนะครับผมก็ประมาณนี้แต่ว่าอีกหนึ่งเดือนเจอกันนะครับผมตอนนี้เราก็ทำหน้าที่ของเราไปก่อนนะครับผมหน้าที่คุณมีอะไรบ้างทุกวันนี้อ๋อทุกวันนี้เดี๋ยวผมก็จะขายของเหมือนเดิมไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเวลา1เดือนเต็มเนี่ยเดี๋ยวผมจะฟิตหุ่นให้ถึงที่สุดครับเอางี้ว่าในระหว่างนี้คุณไอซ์ก็จะทำหน้าที่แบบว่าขายของขายอะไรไปก่อนนะครับผมแล้วก็ยังไงก็ต้องเอาอ่ะยังไงก็ต้องเอานะครับผมไม่ว่าจะเป็นคุณหลังเองหรือคุณไอซ์เองเนี่ยก็ต้องจัดนะครับผมแต่ว่าก่อนจะชกสัก1อาทิตย์เดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์คุณหลังด้วยได้ว่าจะเอายังไงอะไรค่าเข้าเราไม่เก็บเพราะว่าเราจะถ่ายทอดสดอย่างเดียวให้คนดูทางออนไลน์อย่างเดียวก็คือเปิดเป็นมวยเปิดเลยเนี่ยมวยรอบนี้เราจะเป็นมวยเปิดนะครับผมก็เต็มที่จริงเอ้ยแต่ต่อยจริงอันนี้ต่อยจริงหมัดเปล่าเลยเนาะไม่ต้องมีนวมไม่ต้องเฮ้ยแต่ผมคิดว่ามีดีกว่าเพราะว่ามันจะแตกเละกันหรือเปล่าเฮ้ยแต่ผมขอคุณอย่างนึงคุณจำได้ไหมที่ผมขอฟันยางหน่อยได้เดี๋ยวผมให้คุณแต่ว่ามวยนี้คือต่างจากเราจะเล่นเป็น3ยกนะครับยกแรกเราจะเป็นหมัดซ้ายใส่นวมหมัดขวาเปิด
นี้เราจะเล่นแบบว่าใส่กับกับเปิดปิดคือคือมันจะเหมือนว่าเป็นการแบบผสมผสานวัฒนธรรมนะครับคือเราจะเล่นมวยคนมวยใจกับสามคนรวมกันนะครับผมแต่ว่าไอ้ยกที่2เราจะให้ใช้เข่าได้อย่างเดียวยกที่3จะเป็นการเตะอย่างเดียวยังถนัดเล่นใช่จะเป็นเข่าอย่างเดียวยกที่3เราจะเป็นเตะอย่างเดียวแต่ว่าจะเป็นเตะท่านี้เท่านั้นนะท่านี้เท่านั้นใครผิดท่าผมปรับฟาวเลยแต่ว่าเรื่องกติกาเรามาว่ากันอีกทีนึงชายครับผมว่าตอนนี้เราต้องทําหน้าที่กันก่อนครับจะลากกันสิประมาณนี้ทุกคนแล้วยังไงเราเอาแน่ทุกคนรอติดตามชมได้เลยมวยนี้ผมพูดคำเดิมเลยว่าผมเต็มที่รายการนี้จริงๆพี่ขอบคุณที่ให้โอกาสผมผู้ใหญ่ใจดีไม่เป็นไรมันยากนะเพราะว่าประเทศไทยอ่ะโปรโมเตอร์มันน้อยแล้วผมแบบลงมาจัดเนี่ย ผมลงมาจัดคู่เนี่ยคือแบบหูเราคือถ้าเสียหายหลายร้อยอ่ะถ้ายกเลิกรายการเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเสียใจมากๆผมอาจจะเลิกต่อยมวยเลยก็ได้ยังไงเมื่อมีนักมวยดีๆแบบนี้ยังไงผมก็ไม่ปล่อยไปดันหน่อยได้เดี๋ยวพี่ดันเองจะพี่นะครับผมต่อยวันแชมเปี้ยนชิพมากไอ้เดี๋ยวไอ้คุณจะคิดพูดชื่ออื่นแต่ไม่ได้ไม่เป็นไรคือยังไงเราผมจะเต็มที่กับรายการนี้ในระหว่างนี้ผมจะแบบผมพยายามแบบว่าศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ผมจะหาแบบว่าโค้ชดีๆเทรนเนอร์ดีๆกรรมการดีๆเพื่อมารายการนี้เลยรายการต่อไปขอเป็นมวยปั้มหน้าพี่ผมสามารถต่อยได้ทุกมวยนะ MMA MMA ก็ได้เอางี้ดีกว่าเอานี่รายการนี้ดีกว่า M&M รายการช็อกโกแลตรายการช็อกโกแลตเดือนหน้าเจอกันนะครับกับรายการวันรุมใช่เราแน่นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยติดตามชมกันฟิตเว้ยไม่ฮึบแล้วผ่านมา3ปีแล้วเราคู่นี้มันแบบมันจริงได้แล้วพี่มันยาวจริงๆเรามา3ปีแล้วเว้ยเพราะฉะนั้นแล้วเอาจริงได้ยังไม่ทันต่อยเลยวันนี้ประมาณนี้ป้าเดี๋ยวเราไปต่อไปเรามาดูร้านกันต่อดีกว่านะครับว่าเป็นไงบ้างตอนนี้คุณเจอลูกค้าคนสติงเยอะไหมโอ้ประมาณนี้ดีกว่าตั้งแต่เราเป็นนักมวยที่อยู่สังกัดมาแล้วแต่พอคุณมาเปิดร้านทำธุรกิจอย่างเงี้ยคุณเจอคนแบบลูกค้ากวนตีนแล้วคุณได้ใช้แม่ไม้มวยไทยสอนเขาไหมโอ้โหผมไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ผมเป็นคนที่ใจเย็นแล้วเดี๋ยวนี้โอเคใจร้อนเหมือนก่อนเพราะว่าถ้าไม่มีรายการคุณจะไม่ยุ่งกับไม่ยุ่งนะเลยโอเคแต่ผมไม่ได้ละทิ้งการเป็นนักมวยนะแต่ว่าผมแค่แบบว่าโอเคเซฟตัวเองด้วยอะไรด้วยโอเคประมาณนั้นใช่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็มาหาคุณไอซ์นะครับผมถ้าเป็นเมื่อก่อนนะถ้าสมมติโอ้ยช่วงที่ผมยังแบบยังคิดไม่ได้อย่างเงี้ยผมต่อยแตกยันหลังเลยนะผมบอกก่อน ผมต่อยหมดผมต่อยคนเป็นไก่ศอกกดลงอย่างเงี้ยพี่ว่าโอ้โหบะหน้าเลยคนนึงอะวันนั้นอะผมถือว่าแบบถ้าจะต่อยก็ให้มันเป็นรายการดีกว่าโอเคโอเคได้ครับยังไงผมว่าแม่งไม่ดีแบบไม่ดียังไงก็รอติดตามชมนะครับรายการนี้มาแน่นะครับผมมาแน่แม่เย็ดมานั่นรายการมวยเด็ดเพชรดีกีนะฮะก็เต็มที่ครับผมเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวคุณมานี่ก่อนแล้วถ้าสมมุติว่ามีคนอยากมาหาคุณเนี่ยมาแบบว่าอยากมาให้คำแนะนำคุณเกี่ยวกับการชกมวยเนี่ยคุณจะบอกให้เขามาได้ที่ไหนบ้างไม่ต้องมาดีกว่าผมซ้อมเองได้อยู่โอเคโอเคมีเทรนเนอร์ของผมอยู่ถ้ามารู้มากเกี่ยวผมจะก็ที่ผมบอกผมเคยต่อยคนแตกยันหลังมาแล้วก็รอบนี้อาจจะเนี่ยพวกไททอยอะไรอาจจะมีเจ็บกันบ้างอะนี่ฝากไว้นะประมาณนี้ก็ใครสนใจนะครับอยากมาซื้อของอะไรก็มาได้นะครับที่ร้านนี้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยมาบอกเขาอันนี้มันอยู่ปงไผ่ครับผม34ตาจีนพอดีใช่ครับผมนี่มาได้นะครับสามารถมาได้ใครที่แบบว่าอยากจะมานะใช่ระหว่างนี้ผมอาจจะไม่ได้ค่อยเจอคุณไอซ์สักเท่าไหร่เพราะว่าคุณไอซ์ต้องเก็บตัวซุ่มซ้อมนะครับผมก็อาจจะซ้อมเยอะนิดนึงใช่ครับเพราะว่าก็ขอเต็มที่แล้วกันแต่ว่าถ้าสมมติว่าพอถึงวันอันนี้แล้วอ่ะใครอยากจะเป็นสปอนเซอร์ได้นะก็ได้ยาแดงพวกอะไรอ่ะยาแดงเราต้องการด่วนนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ายังไงก็ต้องแตกจริงขอไหมละลายด้วยได้เพราะว่าเดี๋ยวน้องเผื่อน้องไอ้หลังมันโดนไงประมาณนี้ครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าอยากดูไหมคู่นี้เพราะว่าถ้าสมมติว่าใครอยู่แถวปาจีนอย่างเงี้ยแล้วถ้าแบบว่าอยากมาดูจริงๆเดี๋ยวเราขายบัตรให้ได้แต่ว่าเราจะเน้นคนเราจะเน้นคนดูจะคัดคนดูคนที่แบบดูมวยเป็นอ่ะดูแล้วแบบดูเก่งดูแล้วเก่งตามอย่างเงี้ยเราแบบอย่างเงี้ยเราเอาแต่ถ้าใครดูแล้วแบบเฉยๆอย่างเงี้ยผมไม่เอาผมดูแล้วแบบ
เอสแบบเราเล่นเล่นเล่นไปด้วยอย่างเงี้ยเหมือนในนักมวยที่เขาทำกันผมเอาอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะคัดตัวนะครับผมเล่นคนโตดีกว่าเด็กๆก็ดูผ่านไลฟ์สดไปแล้วกันใช่ใช่ใช่เด็กๆก็รอดูแล้วกันนะครับผมเด็กที่อายุต่ำกว่า18ให้พ่อแม่ดูด้วยดีกว่าให้พ่อแม่ให้พ่อแม่สอนแล้วก็ลองเขาพ่อแม่ดูว่าแบบมันคมจริงเปล่าเขาเองอะไรเงี้ยวันนั้นนะฮะโอเคทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงในรายการนี้แต่ว่าใครอยากมาซื้ออะไรก็มาซื้อได้ที่นี่นะครับผมชื่อร้านว่าดังรูมครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันนะครับผมใช่ครับโอเคตอนนี้ครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับเราอาจจะเลื้อนกันไปมากแต่ว่าเราต่อยจริงนะครับผมนับยางกับนวมแค่นั้นพอเลยโอเคต่อยจริงนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปหาคุณหลังแล้วก็เดี๋ยวสัมภาษณ์คุณหลังอีกว่าเอาไงไม่งั้นก็นวมนิ้วโผล่ได้นะเคยเห็นป่ะพี่รถถังก็ใส่ต่อยอ่ะนวมนิ้วโผล่อ่ะไม่รู้กี่อะไรเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะนวมเลยบอกคนดูอีกหนึ่งรอบครับผมก็ฝากเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้ผมด้วยนะครับผมไอ้เฮียตึกนะฮะก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับผมกับรายการนี้มวยเด็ดเพชรดีกรีครับผมเจอกัน